House of Dragon เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโชว์ที่มีตอนเปิดที่มียอดวิวสูงที่สุดของ HBO นะครับประมาณ 10.2 ล้านวิวนะฮะถือว่าโอ้โหมหาศาลมากมายสำหรับ HBO ดีใจปุ้มปุ้ม HBO ก็เลยทำหน้าที่ในการประกาศว่ากูทำซีซั่น2แน่นอนลุยค่ำท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 ำนะซึ่งทุกคนก็เฮ้อยากดู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 นะครับแต่ก็เหมือนกับนิยายเกมออฟโทนทุกเรื่องนะครับเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยงามนั้นจุดหักมุมก็เกิดขึ้นครับเปรี้ยงดังดุดดังฟ้าผ่าลงมานะครับมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่ามิเกลซาปอสนิกนะครับทั้งเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งโชว์รันเนอร์เป็นทั้งไดเรคเตอร์ผู้อำนวยการสร้างดูแลงานสร้างโดยรวมและก็กำกับถึง3ตอนในซีซั่นนี้นะครับคือตอนที่1ตอนที่7แล้วก็ตอนที่8ประกาศโบกมือว่าอ๋อซีซั่นหน้าผมไม่ทำนะครับซึ่งทุกคนเห็นข่าวนี้เปิดข่าวนี้พร้อมกันทุกคนร้องพร้อมกันว่าเชี่ยแล้วครับ คือพี่มิเกลเนี่ยต้องบอกก่อนนะทุกคนก่อนนะว่าเขาเป็นโคโชรันเนอร์นะคือเขาไม่ได้ทำคนเดียวนะเขามีคนอื่นเป็นทีมงานอีกคนนึงเขาช่วยอยู่นะครับแต่พี่มิเกลเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันโชว์นี้มาตั้งแต่ต้นพี่มิเกลเนี่ยมีเครดิตในการที่ตั้งแต่เขากำกับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเกมออฟโทนด้วยนะเกมออฟโทนในซีซั่นหลังๆซีซั่นหลังๆเนี่ยก็มีพี่มิเกลและพี่มิเกลเองก็กำกับเกมออฟโทนต่างๆมามากมายก็เป็นฝีมือพี่มิเกลมาแล้วก็ตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คือคนที่อยู่กับโปรเจกต์ House of the Dragon ตั้งแต่วันแรกในการปลูกปั้นโปรเจกต์นี้เพื่อให้มันเป็นซีรีส์สปินออฟเขาใช้เวลากว่า3ปีอยู่กับโปรเจกต์นี้นะครับ3ปีนี่ไม่รวมถ่ายทำตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะปลูกปั้นโปรเจกต์ให้ HBO อนุมัติตอนไพลอตคือเมืองนอกตอนไพลอตคือตอนที่เขาจะทำออกมา1ตอนแล้วถ้ามันสนุกเขาจะทำต่อถ้าตอนไม่สนุกอ่ะเขาก็จะทิ้งไปเกมออฟโทรเนี่ยมีสปินออฟหลายอันนะครับที่ผลิตขึ้นมาแล้วไม่ได้ไปต่อแต่ House of Dragon ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นพี่มิเกลก็อยู่มาอย่างยาวนานก็คำถามเลยทุกคนถามขึ้นมาว่าเอ้าแล้วมึงออกทำไมมึงเปลืองเวลาชีวิตมาดูแลโปรเจกต์นี้มาตั้งนานมึงจะออกทำไมครับพี่มิเกลนั่นคือคำถามที่หลายๆคนถามผมเองก็สงสัยเหมือนกันมึงออกทำไมครับพี่มิเกลอยากจะถามเหมือนกันพี่มิเกลเขาก็ออกแถลงการออกมาครับว่าโดยภาพรวมผมขออนุญาตที่จะไม่ได้แปลมาทั้งหมดนะเพราะว่าค่อนข้างน้ำค่อนข้างเยอะแต่ประมาณว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากของเขาแต่เขาอยากไปทำอย่างอื่นบ้างอยากทำอย่างอื่นก่อนอยากมีโอกาสที่ไปทำอย่างอื่นก่อนเขาเลยเลือกตัดสินใจที่จะโบกมือลาจากโปรเจกต์เหล่านี้ไปแปลว่าอะไรแปลไทยเป็นไทยก็คือประมาณว่า HBO เนี่ยคงอยากเร่งที่จะทำซีรีส์นี้ออกมาเร็วมากๆคือว่ากันง่ายๆกูอยากถ่ายพรุ่งนี้ได้กูจะถ่ายเลยเพราะซีซั่น1กูถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยซีซั่น2กูพร้อมถ่ายวันนี้เลยกูจะถ่ายวันนี้เลยเพราะว่าโอ้โหยอดซับยอดวิวกูสูงมากกูถ่ายวันนี้เลยแต่พี่มิเกลบอกไอ้เหี้ยกูพักบ้างกูอยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างกูอยากไปกำกับหนังกูไปกับซีรีส์กูไปอยากทำอย่างอื่นบ้าง HBO รอหน่อยได้ไหมรอผมหน่อยได้ไหมผมอยากจะกลับมาทำนะแต่ผมทำตอนนี้ไม่ได้ผมอยากไปทำอย่างอื่นบ้างเฮ้ยกูอยู่มา 3-4 ปีแล้วกูไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลย HBO บอกไม่รอไม่ได้ฉันไม่รอแกหรอกมันก็ตกมากับพี่เกลก็มี2ทางเลือก1เลยคือยอมทิ้งโอกาสที่ตัวเองกำลังจะได้รับโอกาสอื่นๆใหม่ๆที่ไม่ใช่เกมออฟโทน HBO อะไรพวกนี้หรืออยู่กับตรงนี้แล้วก็ทำต่อเนื่องในสิ่งที่ตัวเองสร้างมาซึ่งก็สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าอ๋อบ๊ายบายแล้วกันฮะผมขอไปทำอย่างอื่นแล้วกันนะฮะซึ่งทาง HBO เนี่ยเขาก็เองก็หาคนอื่นเข้ามาเทียบแทนเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นโชว์รันเนอร์เป็นไดเรคเอาไว้ว่ามาแทนที่มิเกลเลยก็คือพี่อารันเทเลอร์พี่อารันเทเลอร์คนทางขวาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในคนที่ทำเกมออฟโทนมาดีอยู่เหมือนกันแล้วก็โดนมาเวลจีบไปทำทอร์เดอะดาร์กเวิลด์นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ภาคที่ทุกคนแฮปปี้เท่าไหร่ผมว่ามันก็ใช้ได้มันก็ได้หลายยิ้มอยู่นะฮะแต่ฉากแอคชั่นบางอย่างก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่อ่ะแล้วแกก็กำกับหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับ Terminator Genesis นะครับก็อาจจะไม่ใช่หนังที่ทุกคนชอบชื่นชอบมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพี่อารันเทเลอร์เนี่ยแกเป็นคนที่กับเกมออฟโทรนดีนะเออแกกำกับเกมออฟโทรนดีนะแกถึงแกจะแบบไปทำอย่างอื่นแล้วทุกคนก็จะแบบขมวดคิ้วนิดนึงว่าเออยังไงนะแต่ตอนทำเกมออฟโทรนแกทำดีนะครับก็ต้องให้เครดิตแกเพราะฉะนั้นก็อาจจะกลับมาแล้วเวิร์กก็ได้คืออาจจะเป็นคนที่คุมงานสเกลแบบ
สเกลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักในแง่ของการที่ต้องแบบควบคุมฉากนู่นฉากนี่ฉากนั่นที่อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ในเชิงของการบทสนทนาอาจจะเยอะแต่ว่าในเชิงของฉากแอคชั่นการคุมซีนใหญ่ๆแกอาจจะเก่งก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะเกมม็อบโทรนเองเขาก็จะมี writing room ในคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่คอยดูแลงานคอยดูแลในเชิงของบทสนทนานู่นนั่นนี่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะทำหนังเรื่องอื่นไม่เวิร์กแต่อาจจะทำเกมม็อบโทรนหรือว่า House of the Dragon เวิร์กก็ได้นะคือพูดตามตรงนะผมเนี่ยเสียดายพี่มิเกลจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเกมออฟโทนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าอาจจะเพราะคนนี้เลยเราก็ไม่รู้ว่าอลันเทอร์เนอร์เนี่ยเขาอยู่กับโปรเจกต์นี้มาด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะไปอยู่กับโปรเจกต์เกมออฟโทนตัวอื่นอยู่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโหเสียดายเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่านี่ไม่ใช่อันเดียวนะที่เกมออฟไอที่ HBO สั่งให้ลองทำตอนไพลอตมีหลายตัวมากๆนะครับมีแบบบางตัวที่มีนิโคลคิดแมนเล่นยังมีนะอันนั้นก็ไม่ได้ทำต่อเขาบอกว่าอันนี้เป็นอันเดียวที่ดีที่สุดแล้วก็รอดถึงปากแบบรอดที่คุณภาพสูงแล้วมีความเป็นเกมออฟโทรนมากเพียงพอที่จะได้ทำต่อเป็นซีรีส์ขนาดยาวนะครับก็ขอให้อย่าแบบอย่าหลุดอย่าออกทะเลแล้วกันแต่ความคิดของผมว่ามันไม่น่าออกทะเลหรอกเพราะมันมีนิยายให้เบสอยู่แล้วมันมีนิยายเบสจบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกับเกมออฟโทรนที่เหมือนลั่นไปเรื่อยๆแล้วแบบไอ้เหี้ยกูแซงนิยายยังไงดีล่ะจอร์จจีอาร์อาร์มาร์ตินเขียนไม่ทันจีอาร์มาร์ตินเขียนไม่ทันจอร์จเขียนไม่ทันแล้วยังไงต่อดีอ่ะกูจะยังไงกูรู้โครงเรื่องแต่ว่าดีเทลกูไม่รู้มันก็ปั้นแต่งกันไปจนมันเละเทะอย่างที่เราเห็นแต่ผมว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็จะมีโครโชรันเนอร์อีกคนนึงอ่ะที่เป็นโครโปรดิวซ์ด้วยดูแลอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าเสียวน้อยหน่อยเสียวน้อยหน่อยแต่เสียวอยู่เพราะว่าไอความเป็นเกมออฟโทรนอย่างที่ผมบอกมันเหมือนมันง่ายมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันก็มีโปรเจกต์ที่ทำแล้วมันไม่ผ่านอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะรอดไหมแต่ภาวนานะภาวนาสนุกเถอะไม่อยากให้มันแบบซีซั่น1หรือซีซั่น2แม่งดรอปแบบกากๆมันคงเป็นความเซ็งที่สุดแล้ว HBO เองก็คงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะเออแต่ถ้าผมเป็น HBO ผมรอนะผมจะรอแต่ว่าดูเหมือนเขาคงไม่อยากที่จะรอนะครับสำหรับHouse of the Dragon ก็ถามมาดูแล้วกันคิดเห็นยังไงกับโปรเจกต์นี้คุณเสียวแบบผมไหมรู้สึกลางไม่ดีแบบผมไหมหรือรู้สึกไม่เป็นไรหรอกเปลี่ยนตัวไปไม่ได้สร้างปัญหาอะไรหรอกนะครับก็นิยายมันดีอยู่แล้วนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้ด้านล่างนะครับเออเกมม็อบโทรเนี่ยผมยอมรับตรงๆนะผมอ่านจบแค่เล่มหนึ่งอะตอนที่พี่เน็ตเราตายอะแต่หลังจากนั้นอะผมยังไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าหนังสือมันแพงเว้ยเดี๋ยวผมหาแบบพวกแบบมือสองอ่านดีกว่ามือหนึ่งแม่งยอมรับตรงนะหนังสือมือหนึ่งผมซื้อไม่ไหวอ่ะมันแพงเกินไปอ่ะโอเค